ก็คือทีมสโมสรการประปานครหลวงนะครับมาในนามของพระแม่ธรณีผู้เล่นหมายเลข1คุณมานพเลือนแก้วผู้เล่นหมายเลข2คุณอนันต์นุษนาบีผู้เล่นหมายเลข3คุณนราชัยชูเมืองกุศลผู้เล่นหมายเลข4คุณธนันชัยสุปันผู้เล่นหมายเลข5คุณสงการไส้ดีผู้เล่นหมายเลข6คุณปาการเหี่ยมูไลและผู้เล่นหมายเลข7คุณวรวิทย์แอนดาริสเล่นเสียงอีกหน่อยก็ได้ครับบอกครับ40นาทีจับตาดูเลข3กับเลข4นะครับฝีมืออย่างไรแล้วเดี๋ยวชมไปด้วยสายตานะครับประคองไว้นราชัยชูเมืองกับชูเมืองกุศลนะครับแต่ก่อนก็คือวิรัติใส่ม้าบวกเอานะครับยังตื่นสนามอยู่ขอไหลก่อน15คะแนนเอานะครับดูนะครับว่าพันคะแนนผ่านไม่ผ่านทิ่มไหลทีหรือเปล่าใส่ม้าบวงป๊อกยางทิ่มไหลอีกทีหนึ่งประคองไว้แต่ตั้งขึ้นลึกประคองขึ้นมาใหม่ยกไหลป๊อกยาง15คะแนนใส่ไปเรื่อยๆนะครับคะแนนดีเวลาดีนะครับทีมนี้นะครับก็สโมสรการประปานครหลวงจัดมาอีก15คะแนนนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับกีฬาไทยๆตะก้อลอดห่วงนะครับวันนี้เอามาให้ชมนะครับผู้เล่นหมายเลข3นี่ปัจจุบันนี้เล่นให้กับสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับส่วนหมายเลข4เล่นให้กับสโมสรสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับและหลายๆท่านก็ยังมีสโมสรสังกัดกันนะครับก็จัดคืนเดียวก็เลยเอามาผสมเป็นทีมเดียวกันนะครับอ้าวยกไหลขึ้นมา15ไม้ทิ่มศีรษะกลับมาประคองแปรบันทึกวิดีโอไว้และไปดูใน YouTube นะครับศีรษะขึ้นมาพระรามดักปอกยางทิ่มศีรษะอีกทีเดิมประคองไว้เจ้าตั้มแปรตั้งมาหลงทิ่มหลายปอกยางอ้าวเดี๋ยวดูคะแนนดีเวลาดีแน่นอนพันคะแนนมาได้อยู่แล้วลงคนกำหนดนะครับทิ่มไหลทิ้งตั้มเอ๋ยสายให้ก็ไปแล้วประคองไว้พระรามดับปอกยังแต่ตั้งขึ้นมายกไหลอีกทีนึงหลงทิ่มไหลปอกเอ๋ย15คะแนนนะครับคะแนนดีเวลาดีนะครับจับตาดูได้เลยนะครับเบอร์3กับเบอร์4เนี่ยเอาใส่ม้าบวงยกไหลปอกอีก15คะแนนนะครับมันแน่นอนนะครับพี่น้องชาววัดนามตูมนะครับและข้างเคียงเอาตะก้อระดับประเทศไทยมาให้ชมอ้าวทิ่มไหลไหมปอกยางปอกมานะครับเราบันทึกทั้งเทปวิดีโอบันทึกทั้งภาพถ่ายนะครับมาเล่นให้กับวัดนามตูมบ้านเกิดผมเองนะครับผมอยู่โคราชนี่เองห่างจากตรงนี้ประมาณ1กิโลครึ่งนะครับเป็นเด็กพนัสนิคมทิ่มไหลขึ้นมาปั๊บยังประคองไว้ใส่ไหลขึ้นมาอีก15คะแนนคะแนนดีเวลาดีนะบวกด้วยนะอาจารย์จุกช่วยบวกด้วยนะถ้ามันมีรัวๆใส่มาเปล่าๆปั๊บไฟตบอีกไฟตบบวงมือนี่25เลยนะเมื่อสักครู่วันเย็นปะทองแปรขึ้นมาหลงใส่ไฟตบ25คะแนนใส่เป็นเลยนะครับเรามาดูคะแนนดีเวลาดีใส่อีกทีหรือเปล่ายกข้างตบบวงยกไหลอีกทีหนึ่งปะทองไว้ทิ่มศีรษะกลับมาใส่ม้าบวงแปรตั้งขึ้นมาใหม่เอาครับ40นาทีกับสโมสรกาปาการปะปานครหลวงนะครับอะไรมาเอ่ยปาเอาไปช่วยเลยเดี๋ยวไม่ทันทำบุญด้วยเอ้าดีเหลือเกินมาเป็นบาทเลยเอ้าบาทมาทำบุญด้วย3นาทีซัดไปเท่าไหร่เนี่ยขึ้นม้าบวงมือ15คะแนนไหมปะทองหญิงไก่ก็พาคุณนายก็ไปหน่อยนะหลงมองเห็นคะแนนเอาตบมือไปเรื่อยๆแล้วกันคะแนนดีเวลาดีนะครับ
นักกีฬาเล่นไปเรื่อยๆนะครับเรามาร่วมกันอนุรักษ์กีฬาไทยตะก้อลอดห่วงนะครับก็ขอบคุณนะครับคุณมาลัยวิวัฒน์เจริญนะครับคุณปานีวัฒนชัยคุณนัทเลยพัฒนพรนี้นิรันติธนาสิทธิ์นะครับและคุณพนัทจุกพัฒน์สิริรัตน์และคุณสมโภชพิมพุนายกรนะครับสองท่านนี่ประทับใจจากวัดเกาะแก้วนครสวรรค์ที่ผ่านมานะครับเรื่อยๆลงเปียและทีมต่อไปสโมสรทหารอากาศนะครับต่อเลยนะครับใส่ไหลขึ้นไปทีไหมทิ่มสีสันขึ้นมาใส่ม้าบวงป๊อกชนแปรตั้งขึ้นมาใหม่ทิ่มสีใส่ทีนึงต้องคองแปรไว้จนหลงหลงทิ่มสีสันป๊อกต้องคองอีกทีไหมใส่สีใส่อีกทีนึงตั้งโดดม้าบวงทิ่มสีสันกลับมายกไหลป้องยันยกไหลอีกทีนึงกับชาวเรือถ้าจะกราบไหว้บูชาพระประจำวันเกิดของตนเองด้วยก็ต้องดอกไม้ธูปเทียนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอนมัสการขอพระคุณพระครูพิทักษ์ธีปรัตน์นะครับเจ้าคณะตำบลนาเลิกนะครับพระอาจารย์สมพงษ์ฐานวโรเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วนครสวรรค์นะครับขอบคุณทั้งหลายถวายสังฆทานกันได้เพื่อเชิญเจริญศรัทธานะครับและขอเชิญร่วมตักบาตรเป็นปฏิบัติธรรมนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพระสังฆาธิการเขตพระนครนะครับคุณเป็นเจ้าภาพณวัดนาประตูวันที่22-26มิถุนายน2558นะครับศรีสาอีก10คะแนนใส่เป็นเลยเอาคะแนนดีเวลา6นาทีไม่จะกลับนะนะครับก็บันทึกวีดีโอไว้นะครับไว้ไปดูใน YouTube เอาว่าเราได้มาเล่นที่วัดนาประตูแห่งนี้นะครับ Google คำว่าตะก้อลอดห่วงวัดนาประตูนะเดี๋ยวจะลงไว้ให้สีสัน10คะแนนใส่กันเลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวดูผู้หญิงนะครับดูทีมนี้เสร็จก็ดูผู้หญิงต่อให้ผู้ชายทีมก่อนทหารอากาศนะครับทีมนี้เอาการประปานครหลวงมานะครับชกขึ้นมาไหลทิ่มไหลอีกทีนึงใส่ไปตบ25ไม้ชนเอามาประคองไว้ใส่ม้าบวกปอกยางแปรตั้งขึ้นมาใหม่ยกศีรษะกลับมาดักศอกขึ้นมาอีกทีนึงประคองไว้พระรามป้องยางขึ้นม้าบวกมือโชกยางใส่พระรามอีกทีปอกยางแปรตั้งขึ้นมาทิ่มศีรษะกลับไปทิ่มศีรษะกลับมาว่าอย่างไรล่ะป๊อก15คะแนนมันสิท่าหน่อยเอานะครับตะก้อลอดห่วงกีฬาไทยทีมศรีสักกลับมาประคองไว้อาศรีสักกลับไปทีนี่10คะแนนไปเรื่อยๆนะครับนะครับพันกว่าคะแนนแน่นอนนะครับทีมนี้นะครับก็ดูเอาว่าจะได้เท่าไหร่เอาใส่ม้าบวงไฟตบ25ไม้ประคองไฟบวงมือป๊อกยังแปรตั้งขึ้นมาโยกไหลป๊อกยังทิ้งศีรษะตับไหลใช่ไหมเนี่ยรอบๆที่เห็นอยู่นั่นแล้วมองไม่ทันมีชาวยกไหลขึ้นมาโยกศีรษะอีกทีหนึ่งไฟตบป๊อกยังอายุ25คะแนนโอ้โหนะครับไปเรื่อยๆคะแนนดีเวลาดีนะครับแล้วก็ยกไหลกลับมาทิ้งไหมนะครับก็สร้างความประทับใจที่วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ไปรอบนึงนะครับกีฬาไทยนะครับรอบนี้ก็ขอขอบคุณท่านพิจารณ์อาจารย์ขันชัยนะครับที่เมตตานะครับให้นำตะก้อลอดห่วงมาให้ชาววัดนาประตูได้ชมนะครับอะไรเนี่ยเหมาะกับพิธีปีนี้เนี่ยล็อกขึ้นมาใหม่ใส่ไข่เปล่าอีกทีนึงประคองมีอะไรไปอีก200อะไรเอ่ยลูกยอด200บาทจากเฮียแหลมอันเฮีย200ไม่ได้นามาให้ลูกยอดนะหลังจากนี้นะหรือว่าทีมเนี่ยก่อนทีมนี้ก่อนลูกยอด200บาท
ใครทำได้200แล้วก็จบนะเขามีคัดลอสนะครับคือตัดขาดหุ้นนะครับถ้าเล่นหุ้นรู้จักดีอ้าวทิ่มไหลขึ้นมายกไหลขึ้นมาถ้าได้ยกลูกยอด200บาทนะแต่หลงละลายได้ไปแล้วแต่ว่าไม่นับนับจากตอนนี้เป็นต้นไป200แล้วก็200เดียวนะครับไปตั้งขึ้นมาใหม่ใส่ม้าบวงป๊อกเอ้ย15คะแนนนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับคะแนนดีเวลาดีเพื่อนี้เข้ามาให้จ๋าทิพย์หญิงไก่ว่างสิวันนี้ธรรมะนี่รุ่นไหนสิบนาทีพอดีพอดีเครื่องพิษมีคะแนนเท่าไหร่วะอันดับหนึ่งในประเทศไทยตัวละ3-4-5โอเคได้เยอะดีพระรามหลักอีกทีไหมพิมพ์ไหลละเอาลูกยอด200หมดละมาทันทีเด้อเออครับสมัยพ่อคนไหนผู้ยอดขายตรงนี้ให้เลยอ่ะเดี๋ยวเขาเล่นก่อนให้เขาเล่นก่อนที่8ให้เขาเล่นก่อนครับมีการถวายมาหาแหลมก็ทานนะครับแต่ก็ประสานงานมานะครับเปิดพื้นก็นำมีถวายมากระบี่กระบองมาให้ชมนะครับแถบกระบี่กระบองก็คืออาจารย์ณรงค์วิชัยรัตน์นะครับท่านก็จัดด้วยกันมาแหละกีฬาไทยด้วยกันมาตั้งนานนะครับเพื่อพื้นติดต่อพวกพระพุทธเอาเจ๋งแล้วก็เล่นโพวันพุธออกมาแสดงวันศุกร์นักกีฬาจะทันไหมเนี่ยนะครับก็จัดมาได้นะครับเมื่อวานนี้นะครับใครได้ชมกระบี่กระบองนะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูตะก้อรอดห่วงก็มันนะครับขอบคุณสวัสดิ์ชาตรีนะครับแหมติดตามมาชมสายเหลือไปเห็นพอดีสวัสดิ์ชาตรีวัยหลงก็เล่นประไหลแนวมีแฟนคลับนะครับพระราชัยชูเมืองกุศลนี่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมแล้วก็ถ้วยพระราชทานทุกถ้วยนะครับเบอร์3นะครับทุกคนก็เล่นถ้วยพระราชทานหมดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบุคคลเนี่ยเขาบอกว่าเบอร์3เนี่ยเป็นอันดับ1ของประเทศไทยนะครับก็จะมีเบียดขึ้นมาก็เจ้าเอ็มนะครับเอ็มก็คือสังกัดการประปานครหลวงเนี่ยครับแล้วก็โกมินเอานนท์ตอนนี้เขาแข่งตะก้อชินลงนะครับ4เกมปีนี้เขาไม่มีตะก้อรอดห่วงนะครับเขามีตะก้อชินลงซึ่งเป็นศิลปะการไล่ลำด้านตะก้อรอดห่วงนะครับนะครับชินลงนี่น่าจะแข่งพรุ่งนี้นะเจ้าเอ็มเจ้าโกมินนะครับแหมรบแปดถ่ายรูปเปิดสนามที่สิงคโปร์นะครับคนเขาบอกว่าแหมเขาไปติดแข่งที่4เกมเขาก็มานะครับอันนี้ตะก้อรอดห่วงไม่ได้จัดนะครับที่สิงคโปร์ว่าไงรอบเพลงไหมอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนี่ยเป็นมงคลที่ท่านได้ร่วมการแข่งนะครับทีมต่อไปสโมสรทหารอากาศนะครับมาแล้วนะครับก็จะไล่กับทีมเนี่ยทำไว้เยอะๆนะทหารอากาศเขาไล่ได้นะจ๊ะ12นาทีดูไปเรื่อยๆนะครับตะก้อมันนะครับระดับประเทศไทยนะครับมาเตะให้เราชาววัดนาประตูได้ชมกันนะครับในงานสมโภชพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกานะครับประดิษฐานที่ยอดพระเจดีย์ของวัดนาประตูแห่งนี้นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันมหากุศลนะครับของพี่น้องชาวตำบลนาประตูใกล้เคียงรวมทั้งพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับเรามาอยู่ในพื้นที่แห่งความเป็นมงคลในชีวิตนะครับใส่ข้างบวงตะก้อรอดห่วงเนี่ยก็เป็นกีฬาไทยๆอย่างแท้จริงนะครับก็เกิดจากทหารไทยนะครับก็ไปกู้กรุงศรีอยุธยานะครับที่พม่าเรายึดไปนะครับพี่ก็ช่วงระหว่างลบพักกับศึกเนี่ยก็อยู่ในป่าหวายก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เอาหวายมาสารนั่งรอบวงเตะนะครับด้วยคนไทยเนี่ยมีฝีไม้ลายมือด้านศิลปะรอบตัวอยู่แล้วนะครับเหมือนมวยไทยนะครับก็รอบวงเตะแล้ว
เสร็จแล้วก็ตั้งหมายคล้ายๆบวกเนี่ยนะครับไว้ข้างบนนะครับแล้วก็ศิลปะในการเตะแต่ละท่าแต่ละท่าเนี่ยเขาก็ตั้งคะแนนไว้ข้างบนมืออีก15คะแนนนะครับก็เลยกลายเป็นเวลาทั้งโลกเราวันนี้ครับเอาเข้าๆแล้วกันเนาะขึ้นม้าบุ๋มมือ15คะแนนใส่ไปเลยม้าพับแยกท่านะครับคนละท่ากัน6เมตรม้าบุ๋มพับบุ๋มโดดเป็นเลยใส่ข้างบวกอีกทีหนึ่งไหมเอาอุตส่าห์มาถึงวัดนามาตูมฟ้าได้ฟ้าได้ไม่ต้องพวงนะครับพื้นที่มันจำกัดนะครับก็รอดห่วงนะครับเดี๋ยวมาชมไปเรื่อยๆนะครับสนุกสนานขึ้นเรื่อยๆเจ้าหลงข้างบวกอีก15คะแนนนะครับนราชัยชูเมืองกุศลนะครับสังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับสโมสรปัจจุบันนี้ขึ้นไปขึ้นไปโชว์ประเทศญี่ปุ่นแหมแล้วยืนไปทำร้ายหัวใจสาวญี่ปุ่นแหมเจ้าหลงพระรามดังต๊อกอีกทีหนึ่งไหมเอาแปรตั้งขึ้นมาทิ้งศีรษะกลับไปเจ้าเกมประคองยกไหล่ป๊อกยางแปรตั้งขึ้นมาใหม่อีก10คะแนนเอานี่15นาทีคะแนนดีเวลาดีทีมต่อไปทหารอากาศพระรามขึ้นมาประปานครหลวงเอาเอาตะก้อมันๆตะก้อดีๆมาให้ชมนะครับเอาแปรตั้งขึ้นมาใหม่ครับเดี๋ยวจะดูโค้งหลังบ่วงมือเอาใส่มะบ่วงนะครับขึ้นม้าบ่วงมือเมื่อสักครู่นะครับม้าใกล้เบียงครับพระรามอีก15คะแนนครับ15แล้ว15 20 20พระราม20ชั่วขึ้นมาใหม่ใส่อีกทีหนึ่งไหมใส่พับบ่วงนะครับไฮไลท์อยู่ที่ตะก้อหญิงนะครับประมาณ3ทุ่มนิดๆเจอกันแน่แล้วกินสั่งสรรค์2เรื่องนะครับแล้วนะยอมนอนหนึบหน่อยสีใส่10คะแนนนะครับมานั่งดูนั่งชมกันนะครับเอาตะก้อดีๆมาให้ชมกันนะครับสีใส่ไม้ตะคองแปรขึ้นมาใหม่ใส่สีสระขึ้นมาขึ้นม้าบ่วงมือตะคองอีกทีไม้แปรตั้งขึ้นมาเจ้าตั้มเอาพระรามดาบฟ้าไว้เลยhomeland.com ศูนย์รับฝากขายเช่าบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีและศูนย์รวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของชลบุรีติดต่อโทร0813447752และ0815772705ค้นหาบ้านและที่ดินในชลบุรีได้ที่ www.homelandchonburi.com และ www.chonproperty.com